รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอมรินทร์ทีวีLet's joy to be makeover now มาแปลงโฉมมาเปลี่ยนชีวิตด้วยบูทเฮลิกใหม่ที่เราเลือกเป็นได้ Let's joy to be makeover be makeover Let's changeสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ศักราชใหม่2016พบกับรายการ Let's Change รายการวาไรตี้ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ให้มั่นใจยิ่งขึ้นทุกคืนวันเสาร์เวลา5ทุ่มทางอมรินทร์ทีวีแห่งนี้ซึ่งรายการ Let's Change ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมเช่นเดิมตลอด1ปีที่ผ่านมาเราได้นำเสนอหลากหลายเคล็ดลับหลากหลายเรื่องราวที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตโดยเฉพาะในช่วง Change Talk เรารวบรวมเรื่องราวดีๆประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญฟังแล้วรับรองว่าจะได้สร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนจะเป็นประสบการณ์ของใครบ้างเราไปชมพร้อมกันในช่วง Change Talk ค่ะช่วง Change TalkIndoor Center พระราม 9ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนชีวิตหลายคนมักจะนึกถึงการเปลี่ยนภายนอกเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ให้สวยให้หล่อให้ดูดีขึ้นซึ่งรายการ Let's Change จะคอยอัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมอยู่เสมอเราเดินทางค้นหากันไปไกลถึงต่างประเทศเพื่อเอามาฝากคุณผู้ชมจะเป็นที่ไหนไปชมกันเลยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศของงาน MCAS ที่บาหลีนะครับก็คือขณะนี้นะครับก็จะมีทั้งแพทย์นะครับหลากหลายสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผิวหนังแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งนะครับแพทย์หูคอจมูกและแพทย์เกี่ยวเรื่องของการชะลอวัยแอนตี้เอจจิ้งสกินก็ล้วนแต่จะมาดูเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับจากบูธต่างๆที่นี่ครับซึ่งกำลังจัดอยู่ที่ Westin Resort นะครับ International Convention Center ที่บาหลีครับคุณผู้ชมครับผมกำลังพาคุณผู้ชมนะครับมาดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับสำหรับคนที่รักสวยในเรื่องของการเสริมจมูกเสริมคางหรือว่าบริเวณโหนกแก้มให้ดูมีนูนนะครับแล้วลักษณะนูนแล้วก็ดูมีมิติขึ้นมานะครับโดยก็คือเราจะเห็นลักษณะของแมทเทอเรียลนะครับซึ่งเราจะรู้จักกันในเรื่องของซิลิโคนเท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเรียกกันว่า EPTFE นะครับ EPTFE เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายซิลิโคนนะครับแต่ว่าจะเป็นสารที่แลดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเพราะเขาเชื่อว่าไอ้เจ้าสารไอ้ตัวสังเคราะห์นี่นะครับจะมีองค์ประกอบเล็กๆเป็นไมโครพอร์ก็คือเป็นรูพุ่นเล็กๆนะครับหลังจากที่เรามีการใส่เข้าไปนะครับก็จะทำให้มีเนื้อเยื่อเนี่ยประมาณ4วันเนี่ยเข้ามาตามรูพุ่นนะแล้วก็มีการยึดเกาะติดได้ดีแลดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่เคลื่อนตัวเหมือนกับซิลิโคนทั่วไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับซึ่งเราเรียกว่าเทอร์โมไทนะครับก็คือเจ้าเทอร์โมไทเนี่ยก็คือไทแปลว่าปึงนะฮะก็คือหลักการของตัวนี้ก็คือคลื่นวิทยุที่จะเข้าไปใต้ผิวโดยตรงนะครับเพื่อทำให้ผิวเนี่ยตึงกระชับซึ่งก็จะมีเข็มนะครับซึ่งใช้ครั้งเดียวทิ้งก็คือจะมีเข็มใช้บริเวณถึงทางด้านใต้ตาเข็มบริเวณใบหน้ารวมทั้งเข็มบริเวณหน้าท้องนะครับซึ่งหลักการก็คือหลังจากที่เราปล่อยเข็มพวกนี้ก็คือเราก็จะมีการฉีดยาชาตรงเฉพาะส่วนก่อนแล้วก็ใส่เข็มตรงนี้เข้าไปแล้วก็ปลดปล่อยคลื่นวิทยุเนี่ยเข้าไปใต้ผิวอันนี้ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งของคลื่นวิทยุที่รู้จักกันคือ RF นะครับแต่เป็นลักษณะของเขาเรียก injectable นะฮะก็คือการฉีดหรือการใส่คลื่นวิทยุเข้าไปใต้ผิวโดยตรงครับและ
และนี่ก็คือทั้งหมดของงาน MCAS 2015ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียค่ะโดยในงานนี้นะคะก็มีนวัตกรรมความงามที่หลากหลายตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าภายในสู่ภายนอกกันเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนนะคะว่าคุณหมอโกศินก็ไม่พลาดที่จะมาอัปเดตกันค่ะยังไงคงต้องติดตามกันต่อว่านวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามจะไปในทิศทางใดและเป็นยังไงบ้างจะเกิดขึ้นที่เมืองไทยหรือเปล่าเราต้องติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะศัลยกรรมก็คืออีกหนึ่งทางเลือกที่เปลี่ยนชีวิตของเราได้แต่จะสวยอย่างไรไม่ให้เสี่ยง Let's Change จึงต้องเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมและความงามมาคอยให้ความรู้กับคุณผู้ชมอยู่เสมอเพื่อให้คุณผู้ชมสวยหล่ออย่างปลอดภัยศัลยกรรมปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยให้ความสนใจมากขึ้นนะฮะหลายคนแต่ก่อนกลัวที่จะมีการทำศัลยกรรมปัจจุบันเนี่ยกล้าขึ้นที่มาถึง5อันดับแรกอาจารย์ว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยศัลยกรรมที่ได้ความสนใจใน5อันดับเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์ครับปัจจุบันศัลยกรรมตกแต่งที่ได้รับความนิยมใน5อันดับแรกๆในเมืองไทยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นที่เรารู้กันอยู่แล้วคืออันดับแรกก็คือ1ศัลยกรรมจมูกเนื่องจากการเสริมจมูกเนี่ยช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยเรามีเทรนด์เกาหลีมาเยอะครับซึ่งเทรนด์ของเกาหลีเขาจะเสริมซิลิโคนแท่งในส่วนที่บริเวณกลางจมูกเพื่อเพิ่มให้ดั้งโด่งให้โด่งสูงขึ้นใช่แต่บริเวณปลายจมูกเนี่ยเขาจะใช้กระดูกอ่อนของตัวเราเองเช่นจะมาจากกระดูกอ่อนหลังใบหูของเราก็ได้ส่วนใหญ่ก็1ต้องการตาโต2มีชั้นครับตา2ชั้นให้ตา2ชั้นเรียวงามตายาวแบบนี้ไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์ไม่ต้องสกอตเทปนะฮะก็เนื่องจากว่ามันเป็นเสริมหน้าอกเนี่ยเป็นผ่าตัดที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับซึ่งถ้าดีก็ควรจะทำในโรงพยาบาลโดยการใช้แพทย์ดมยาสลบดมด้วยเพราะว่าการเสริมหน้าอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่อันหนึ่งครับก็มีความเสี่ยงพอสมควรนั้นก็เวลาการต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็เลือกแพทย์ที่เหมาะสมจริงๆการดูดไขมันไม่ใช่การลดน้ำหนักนะครับเป็นการลดไขมันเฉพาะที่จริงๆเช่นท้องน้อยแบบนี้เราก็ดูดไขมันตรงนี้ท้องน้อยมันก็จะลาบลงไปถ้าดูดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นผ่าตัดเล็กแต่ถ้าเราจะดูดเยอะๆดูดหน้าท้องน้องอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องเป็นผ่าตัดใหญ่ต้องดมยาสลบต้องดมยาสลบต้องทำในโรงพยาบาลต้องมีหมอดมยาช่วยดูแลนอกจากเทรนด์ของเกาหลีเหมือนกันเราอาจจะแบ่งหน้าออกเป็น3ส่วนหน้าส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างการทำ V shape การปรับโครงสร้างหน้าก็คือการเราตัดมุมกรามแล้วก็เสริมคางอันนี้ก็จะทำให้หน้าเราเป็นตัว V คนบางคนคางยื่นแล้วฟันยื่นด้วยแบบนี้หมอศัลยกรรมตกแต่งทำคนเดียวไม่ได้ก็ต้องร่วมกับทันตแพทย์ที่เรียนมาทางด้านผ่าตัดกระดูกกรามด้วยไม่ใช่เฉพาะแต่คุณผู้หญิงนะคะที่อยากจะดูดีคุณผู้ชายก็อยากดูดีและมั่นใจไม่แพ้กันโดยเฉพาะปัญหาผมบางศีรษะล้านสร้างความกังวลให้กับคุณหนุ่มๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเราจึงไปค้นหานวัตกรรมที่ทันสมัยไฮเทคสุดๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างหุ่นยนต์ปลูกถ่ายเส้นผมเครื่องนี้อันนี้ก็เป็นตัวเครื่องหุ่นยนต์ที่ช่วยในการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยที่เราทราบก็คือเรื่องของปัญหาผมร่วงศีรษะล้านโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะที่เจอเนี่ยกรรมพันธุ์เนี่ย 90% เลยนะครับใช่ครับคือในผู้ชายเนี่ยจะพบว่ามีปัญหาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนเนี่ยพบได้บ่อยนะครับเราทราบว่าประมาณสักครึ่งนึงเลยของผู้ชายที่เฉลี่ยอายุประมาณ50ปีเนี่ยครึ่งนึงจะมีปัญหาผมบางศีรษะล้านเราจะสังเกตว่าเวลาที่คนเราเนี่ยที่มีภาวะผมบางศีรษะล้านเนี่ยถ้าเป็นในระยะสุดท้ายเนี่ยนะครับยังไงก็จะเหลือผมตรงนี้โซนที่เป็นอะไรที่อาจารย์บอกก็ยังเหลืออยู่ยังเหลือนะครับถ้าเราย้ายผมบริเวณนี้นะครับมาบริเวณของที่มีผมบางศีรษะล้านเนี่ยจะทำสามารถอยู่ได้ตลอดเราเรียกเป็นผมถาวรแล้วหุ่นยนต์มันจะช่วยยังไงครับอาจารย์ครับคือตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีกล้องนะครับครับเป็นเซ็นเซอร์อยู่ข้างในซึ่งจะคอยตรวจวัดนะครับทิศทางครับนะครับแล้วก็องศาของผม
แต่ละเส้นคือดูกันเส้นต่อเส้นเลยแล้วก็ทำการประมวลผลนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับให้ได้ค่าออกมาแล้วก็จะเป็นค่าที่จะใช้เครื่องนี้จะใช้ในการเจาะรากผมแต่ละเส้นผมอยากจะฝากนะครับว่าเส้นผมเนี่ยเปรียบเสมือนกระจกส่องสุขภาพครับอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้ที่มีปัญหาผมร่วงเนี่ยนะครับครับก็ต้องลองมองหาแล้วว่าในร่างกายเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูแลรักษาสุขภาพด้วยโดยรวมนะครับแล้วก็ต้องควรจะรีบมาพบแพทย์นะครับมารักษาถ้ามีปัญหาเส้นผมร่วงเนี่ยแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่ายิ่งรักษาเร็วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหายได้ง่ายมาถึงตรงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมคงได้แนวคิดดีๆในการลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองสร้างจุดเปลี่ยนในชีวิตรับปีใหม่กันบ้างแล้วตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังประสบการณ์การเปลี่ยนชีวิตอันหลากหลายของแขกรับเชิญกันค่ะในตอนนั้นแต่คืออนาคตต่อไปเราอาจจะไม่ได้มีความสุขวันนั้นบอกท่านว่าถ้าหนูได้เป็นนางสาวไทยหนูขอถวายชีวิตนี้เพื่อสังคมและประเทศชาติตลอดชีวิตThailand Makeover Health and Beauty Guidebook โรงพยาบาลพญาไท2ทุ่มเทการรักษาเพื่อผลการรักษาที่ดีกว่ากลับเข้าสู่ช่วง2ของรายการช่วงที่เราจะพูดถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่หลายคนก็มีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการเปลี่ยนจากภายในทั้งทัศนคติสภาพจิตใจและก็มุมมองความคิดเราจึงรวบรวมเรื่องราวชีวิตของบุคคลเหล่านี้มาให้คุณผู้ชมฟังกันคนแรกเธอเป็นผู้หญิงที่ชีวิตเปลี่ยนเพียงชั่วข้ามคืนเจอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างหนักแต่เธอก็ผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้เธอจะเปลี่ยนมุมมองรับมือกับปัญหาอย่างไรไปฟังน้องฝ้ายกันค่ะในวัยเด็กเนี่ยเคยคิดไหมว่าตัวเองจะมีฝันที่อยากจะเป็นนางงามเคยฝันค่ะก็อยากเป็นนางสาวไทยแต่ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่น่าจะเป็นได้หรอกเพราะว่าเป็นคนซุ่มซ่ามกระดกกระเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แบบว่าตั้งใจว่าเฮ้ยเราจะต้องโตมาเราจะต้องเป็นนางงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่หรือว่าแบบมีคนชอบทักว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปประกวดนางงามเราสูงนะในสายตาของคนอื่นอะไรเงี้ยน่าจะได้เป็นนางงามเวลายิ้มอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆคือหนึ่งคืออยากเอาประสบการณ์เฉยๆแล้วก็สองก็คืออยากให้คนเห็นหน้าเราอยากให้เหมือนเป็นการเปิดโอกาสในชีวิตของเราพอเราเข้ามาตรงในสู่รั้วนางงามเราก็จะเหมือนโตมาอีกระดับหนึ่งณตอนนั้นน่ะที่เราได้รับตำแหน่งแน่นอนว่าเราดีใจแต่พอเราเห็นคนมาวิจารณ์เราแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะโอ้เสียใจค่ะแต่บางทีเหมือนเราไปเจอคนที่แบบว่าบางทีเอ้ยวันก่อนยังคุยกับเราอยู่เลยแล้วแบบว่าวันนี้มาแอนตี้เราก็แบบอ้าวอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันก็เลยแบบว่าเสียความรู้สึกตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเชื่อใครไม่ได้แล้วอะไรคือสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามันกรีดใจที่สุดแล้วอ่ะด่าแม่ค่ะบางคนแบบว่าเข้ามาด่าแบบว่าแม่ไม่สั่งสอนอะไรอย่างเงี้ยบางทีการกระทำที่เราทำไปในตอนเด็กนั้นเราคือเราไม่ได้ไต่ตองไม่ได้คิดใช่ไหมคะเขาก็มาด่าเราว่าเราแรงบ้างเป็นแบบพวกขายบริการอะไรอย่างนี้บ้างทำไมถึงใจเด็ดเดี่ยวแล้วก็ยอมตัดสินใจสละตำแหน่งในตอนนั้นครับคือถามว่าคือตอนที่เราสละเหรอคะว่าเราคิดอะไรคือเราก็คิดถึงความสุขในอนาคตไงค่ะคือเรามีความสุขกับปัจจุบันก็จริงในตอนนั้นแต่คืออนาคตต่อไปเราอาจจะไม่ได้มีความสุขก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใครอยากจะฝากนะคะคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดใครที่กำลังเครียดมีมรสุมไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนดีคือหนึ่งต้องมีสติค่ะคือถ้าเรามีสติเนี่ยฝ้าเชื่อว่าไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาเนี่ยเราจะสามารถจัดการปัญหานั้นได้อย่างแน่นอนและอีกหนึ่งสาวสวยที่สวยทั้งภายนอกและภายในเป็นนางงามขาลุยที่ตั้งปณิธานกับตัวเองว่าชีวิตนี้เกิดมาขอทำความดีช่วยเหลือสังคมอย่างสุดพลัง
ธอคือดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเคสแรกในชีวิตที่ก่อนที่จะมาเริ่มทำองค์กรทำดีวันนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเป็นเคสของน้องผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อมาทาง IG แล้วก็บอกว่าหนูโดนขังอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ผลปรากฏว่าเราก็ตรวจสอบแล้วก็เป็นเรื่องจริงตำรวจก็เสิร์ชตั้งแต่ข้างบนยันข้างล่างเจอในห้องใต้ดินพอดีเอาตัวเด็กมาได้แล้วก็ส่งกลับเมืองไทยคืนนั้นเลยนอกจากนี้ก็ยังมีอีกใช่ไหมฮะที่ผมทำในช่วงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ายังอยากจะใช้ชื่อเสียงที่มีอยู่เนี่ยในการช่วยคนอื่นอย่างเช่นโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือ uh-huh. แม้กระทั่งเคสคุณตายายคุณตาคุณยายที่ยะโสธรที่ควายโดนรถชนแล้วโดนฟ้อง 200,000 ไอ้เราก็เลยโทรไปที่บริษัทประกันแล้วก็บอกว่าบุ๋มนะคะช่วยหน่อยได้ไหม เขาก็เลยบอกอ้าวเหรอมีเคสที่เกิดขึ้นเหรอเขาก็ยกฟ้องคือการให้ถ้าให้ในสิ่งที่เขากำลังต้องการจริงๆ มันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วเป็นชีวิตใหม่สำหรับเขาได้พี่บุ๋มคิดอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กหรือเปล่าคะว่าวันนึงถ้าฉันโตขึ้นฉันจะทำอะไรเพื่อสังคมแบบนี้มันเป็นคำปฏิญาณกับตัวเองหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่6ตอนที่เป็นผู้เข้าประกวดนางสาวไทยวันนั้นบอกท่านว่าถ้าหนูได้เป็นนางสาวไทยหนูขอถวายชีวิตนี้เพื่อสังคมและประเทศชาติตลอดชีวิตและอีกหนึ่งสาวสวยที่มีจิตใจดีทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการช่วยเหลือชีวิตสัตว์จนได้รับฉายาว่านางฟ้าของเหล่าสรรพสัตว์เธอคือเก๋ชลดาเมฆราตรีคือ2554ตอนที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีอุทกภัยน้ำท่วมช่วยกลุ่มคนไปช่วยเหลือมาเนี่ยกับการเป็นช่วยเรียกว่าอพยพสัตว์เลี้ยงตามบ้านต่างๆนะคะก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของโครงการตอนนั้นเนี่ยโครงการชื่อ The Voice เสียงจากเราจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเราได้มีการเก็บสถิติไหมคะว่าเราได้ช่วยชีวิตน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ต่างๆไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคะถ้าช่วยชีวิตให้รอดจากความตายนะคะดายคะก็จะประมาณเกือบ300ชีวิตนะตอนนี้200กว่า290กว่าแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดช่วยเหลือให้แบบว่ามีชีวิตอยู่รอดต่อไปอันนี้นับไม่ถ้วนแต่เคสที่ประทับใจมากๆเลยเนี่ยคนโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือว่าสุนัขตัวนี้โดนรถชนตั้งแต่อายุ6เดือนคุณหมอก็ดูจากอาการว่าเนี่ยมันต้องเป็นการกดทับอย่างแรงมากก็คิดว่าน่าจะโดนรถทับถ้าโดนรถทับแล้วไม่ร้องเก๋ก็เล่าเรื่องเขาผ่านแบบว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คคือ Facebook ของ The Voice สะกดว่าก็มีนักแสดงหนุ่มใจดีในแบบตัวเองนะคะก็คือคุณมาร์คมาคุสเนี่ยติดต่อมาขอรับอุปการะเก๋บอกทุกคนเสมอเลยว่า please นะคะ don't shop please adopt คืออย่าซื้อมาเลี้ยงเลยถ้าคุณมีกำลังนะคะตัวแรกคืออาจจะอยากจะมีสุนัขที่น่ารักน่ารักเนี่ยตัวที่สองเนี่ยให้คุณให้โอกาสเปิดใจเธอจะสุนัขพันธุ์อะไรก็ตามเนี่ยเขาพร้อมที่จะได้รับความรักและพร้อมทำตัวให้เรารักมากฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมคงสัมผัสได้ถึงความพยายามความตั้งใจและแนวคิดดีๆในการสร้างจุดเปลี่ยนในชีวิตเปลี่ยนสังคมให้น่าอยู่ขึ้นของเหล่าแขกรับเชิญของรายการช่วงต่อไปกลับมาพบกับเคล็ดลับที่ช่วยให้คุณสวยและดูดีขึ้นในช่วง Change Q&Aของรายการ Change Q&A เป็นช่วงที่เราเปิดโอกาสให้เหล่าดาราคนดังในแวดวงต่างๆมาแบ่งปันเคล็ดลับการดูแลความงามและสุขภาพพร้อมมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยไขข้อสงสัยความงามให้อีกด้วยเรารวบรวมเคล็ดลับเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวไปชมพร้อมกันเลยค่ะจริงๆแล้วใหม่ไม่ได้เป็นคนสวยไม่ได้เป็นคนเซ็กซี่ไม่ได้เป็นคนที่แตกต่างอะไรจากคนทั่วไปแต่สิ่งที่มีดีที่สุดนั่นก็คือความมั่นใจในตัวเองพูดอย่างฉลาดพูดอย่างมีสมองมันจะทำให้ผู้หญิงดูดีมากขึ้นและมันจะทำให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยมีพื้นฐานการศึกษาหรือความรู้มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณมีการศึกษาแล้วคุณดูแลตัวเองให้ดีโดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเน้นขาวเสมอไปก็ได้ผิวสีแทนผิวสีน้ำผึ้งแต่คุณดูแลตัวเองอย่างดีคุณก็เพอร์เฟกต์แล้วค่ะสวัสดีครับผมแม็กเอสเบ็ดครับผมค่ะมุกเอสเบ็ดค่ะ
ส่วนมุกเองนะคะก็จะมีการแบบบางทีก็เข้าคอร์สทำหน้าบ้างเพราะว่าเราต้องออกหน้ากล้องตลอดเวลาก็ดูแลเรื่องสิวเรื่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีบางคืนก็ใช้สลิปปิ้งมาโอ้ของผมผู้ชายก็ไม่ค่อยมีขั้นตอนอะไรมากครับผมก็พยายามกินผักผมไม่ค่อยได้กินผักก็จะทดแทนโดยการกินน้ำผักผลไม้รวมอะไรเงี้ยเป็นการบำรุงจากข้างในเพราะว่าทาครีมไม่ค่อยได้ครับผมเดี๋ยวสิวขึ้นก็จริงๆดูแลสุขภาพทั่วไปของผิวพรรณร่างกายอะไรเงี้ยจอยว่ามันอยู่ที่ว่าเราพยายามทานวิตามินแล้วก็พวกผักอย่างเงี้ยค่ะเยอะๆหน่อยแต่ว่าที่สำคัญก็อย่าลืมคำนวณปริมาณของโปรตีนเนี่ยให้เพียงพอด้วยในแต่ละมื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองแบบว่าช่วยแบบใส่ใจในเรื่องของวิตามินเกลือแร่แล้วก็พวกโปรตีนอะไรอย่างนี้ด้วยมันจำเป็นนะคะมันจะได้ไม่แก่ก่อนวัยเป็นไงกันบ้างคะกับเรื่องราวดีๆตลอด1ปีที่ผ่านมาและการ Let's Change ได้นำมามอบให้คุณผู้ชมและในปี2016นี้เรายังคงค้นหาเรื่องราวใหม่ๆมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมกลายเป็นคนใหม่ที่มั่นใจยิ่งขึ้นและปีใหม่ทั้งทีเราก็ต้องปรับโฉมรายการให้สนุกและก็มีสีสันมากขึ้นด้วยการเพิ่มรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆการบุกไปถึงสถานที่จริงพูดคุยกับแขกรับเชิญอย่างเจาะลึกด้วยทีมพิธีกรรุ่นใหม่ที่จะสลับสับเปลี่ยนกันออกมาทำหน้าที่ค้นหาเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมมีไอเดียเด็ดๆในการเปลี่ยนชีวิตและเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook Let's Change TV และร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการถ่ายภาพหน้าจอส่งเข้ามาที่ LINE Let's Change TV เพื่อรับของรางวัลที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ไปได้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกับซีซั่นใหม่ๆของรายการทุกคืนวันเสาร์เวลา 5 ทุ่มทางอมรินทร์ TV นะคะAmarin TV.